สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา ID ไปเล่นหรือเกิดอาการเซียนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคลังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนำร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมี ID ให้เลือกซื้อตั้งแต่เก็นชินสตาร์เรลนิเกะหรือถ้าอยากจะโดนแฟมฟ้าฟาดหน้าก็บวกขายได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย True Money พิเศษถ้าใส่โค้ดสรุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรื่องอย่างเป็นทางการจากบอทสุดจีเนียสของ YouTube ถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนทมานั้นผมขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยความเดิมจากตอนที่แล้วนั้นทั้ง4ได้ตัดสินใจไปหา G Bible อีกครั้งที่พื้นที่ลกล้างของมิลเลนเนียมณพื้นที่ลกล้างของมิลเลนเนียมทั้ง4คนได้บุกไปที่โรงงานล้างอีกครั้งนึงเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ง่ายกว่าเดิมมากเพราะน้องเอลิสนั้นใช้ดาบแห่งแสงซุปเปอร์นาวากวาดทั้งหุ่นทั้งโดนไปจนเฮี้ยนแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดสิ้นลงสักทีท้ายสุดแก๊งชมรมเกมก็เลยเลือกที่จะเข้าไปเงียบๆเพื่อเรียนการต่อสู้และในระหว่างที่อยู่ในโรงงานนั้นน้องเอลิสก็จะรู้สึกแปลกๆกับที่นี่โดยเธอรู้สึกว่ารอบข้างนั้นมันคุ้นตาเธอมากเป็นพิเศษและนั่นทำให้เธอเดินนำไปยังจุดที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งตั้งอยู่ทันทีที่เธอกดปุ่มค้นหาหน้าจอก็พิมพ์คำถามกลับมาทันทีว่าเธอใช่ AR1S หรือเปล่าจากนั้นก็บอกว่า G Bible ที่ทุกคนตามหานั้นก็อยู่ตรงหน้าพวกเธอนี่แหละนอกจากนั้นยังบอกอีกว่าเนื่องจากพลังงานใกล้จะหมดแล้วจึงต้องรีบทำการโอนย้ายข้อมูลไปอย่างอีกทีหนึ่งมิฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดมันจะหายไปและทุกคนก็มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรจะเอาของที่สามารถเซฟได้ไปเซฟข้อมูลเก็บไว้ก่อนและคนที่มีในตอนนี้ก็มีเพียงแค่โมโมอิจังกับเครื่องเกมสุดที่รักของเธอเท่านั้นนั่นทำให้ข้อมูลเกมทั้งหมดของน้องแมชผูกมาลายหายไปสิ้นกลายเป็นฝุ่นในทันทีแต่แม้ว่าเราจะได้ซอสของ G Bible มาแล้วแต่พวกเราก็ไม่สามารถเปิดมันได้เนื่องจากมันมีการเข้ารหัสไว้นั่นเองดังนั้นเป้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือไปหาคนที่สามารถถอดรหัสได้และก็มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้นั่นก็คือชมรมเวอริทัสนั่นเองดังนั้นชมรมเวอริทัสก็บอกว่าพวกเธอไม่สามารถถอดรหัสได้เช่นกันแต่หากพวกเธอมีตัวแอปพลิเคชันกระจกอยู่ก็สามารถจะทำได้นั่นแหละโดยตัวกระจกนั้นถูกสปานักเรียนของทางมิลเลนเนียมหรือเซมินายึดไปอยู่ส่วนวิธีการมันก็แสนจะง่ายดายก็คือปลุกฝ่าชมรมเมทชมรมที่แข็งแกร่งที่สุดในมิลเลนเนียมไปเอาซึ่งงานนี้มันก็ง่ายกับผีนะเซ่โดยเรื่องนี้มองมาอีกก็ถึงกับต้องทักท้วงเลยว่านี่มันเป็นแผนการฆ่าตัวตายชัดๆดังนั้นชมรมเวริทัสก็บอกว่าแผนการนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่แผนการฆ่าตัวตายโง่ๆนะเพราะตอนนี้เธอคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ชมรมเมทนี่จึงเป็นโอกาสดีเพียงหนึ่งเดียวที่จะขโมยกระจกออกมาได้จากนั้นพวกเธอก็เล่าแผนการทั้งหมดให้ชมรมพัฒนาเกมฟังแผนการคร่าวๆนั้นมันจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากชมรมวิศวกรรมด้วยโดยจุดสตาร์ทนั้นจะให้อลิสจังปลุกเข้าไปเซมินาตรงๆเพื่อขโมยเลยและแน่นอนว่าอลิสจังจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนและการที่อลิสถูกจับตัวได้นั้นมันเป็นแผนมาไม้เป็นทรอยแท้จริงแล้วกองกำลังที่จะปลุกเข้าไปจริงๆนั้นจะใช้เวลาช่วงค่ำในการปลุกอีกทีโดยให้มากิกับโคโตริล็อกล่อเมซุโทจากอากาเนะไว้แล้วให้ฮาเรกับโคตามะสนับสนุนด้วยการปวดระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดหน้าที่ของสองสาวก็คือโทรเวลาอากาเนะให้ติดแงกอยู่กับพวกเธอนานที่สุดด้วยเชลเตอร์ของทางเซมินาเองและที่มันเป็นแบบนี้เขาบอกว่ายูกะเลือกเปลี่ยนประตูบานใหม่จากที่อื่นแทนที่จะเป็นประตูที่ผลิตจากชมรมวิศวกรรมเนื่องจากเธอกลัวว่าชมรมวิศวกรรมจะให้ความร่วมมือกับชมรมพัฒนาเกมนั่นก็เลยทำให้ชมรมเวริทัสทำงานง่ายกว่าเดิมมากทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เป็นแผนการที่พวกเธอคิดมาลวกๆแต่มันกลั่นกรองมาจากสติปัญญาทั้งหมดของอาคิโบชิอิมาริอัจฉริยะสาวผู้อยู่เบื้องหลังแผนการครั้งนี้อีกทีตามแผนการนั้นสไนเปอร์ของทางนั้นอย่างคารินจะถูกอุตาหะกับฮิบิกิแห่งชมรมวิศวกรรมรับมือไว้และทุกอย่างถ้ามันเป็นไปตามแผนการทุกคนก็จะติดแงกพอเชลเตอร์นิรภัยของทางเซมินาเองส่วนเด็กๆก็แค่ผ่านระบบความปลอดภัยที่มีแค่โดรนเท่านั้นก็ถ้ามันเป็นไปได้โดยดีนะเพราะปัจจัยที่คาดไม่ถึงมันก็มีอยู่ด้วยซึ่งเธอคนนั้นก็คืออิจิโนเซะอาสนะผู้เป็นเสมือนรองหัวหน้าของชมรมเมทนั่นเองโดยทั้งโมโมอิและมิโดริถึงกับต้องตกใจว่าทำไมอาสนะถึงได้มาดักหน้าพวกเธอได้ล่ะคำตอบของอาสนะก็คือด้วยลางสังหรณ์ล้วนๆและนี่ก็ทำให้2พี่น้องแมวปลอบงานเข้าอย่างรุนแรงเพราะถึงทั้งคู่จะทำงานเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งแต่อีกฝ่ายดันเก่งกว่ามากเมื่อเสียเวลาที่นี่มากแผนการทุกอย่างมันก็เหมือนจะพังเพราะทางอาการ์เนนันก็หลุดออกจากเชลเตอร์ได้แล้วโดยตัวเธอระเบิดทุกเชลเตอร์ที่ขวางทางมาพร้อมทั้งยังมาพร้อมกับคุณแม่ยูกะอีกด้วยซึ่งในรอบนี้คุณแม่ยูกะถึงกับกริ้วมาก
เธอกะจะตีสองไปให้ก้นลายและโยนเข้าข้อสมุดผิดในทันทีทว่านี่ยังถือว่าอยู่ในแผนการของฮิมาริอยู่โดยเธอให้อนิสุจางเตรียมพร้อมสำหรับการเซอร์ไพรส์แอคแท็กการโจมตีจากดาบแห่งแสงนั้นกวาดโดรนจนพังเรียบโดยเป้าหมายที่แท้จริงของการยิงครั้งนี้อย่างอัศจรรย์นั้นแม้จะประคองสติได้แต่เธอก็ถือว่าหมดสภาพไปแล้วและนี่ก็ทำให้ลาวเด็กติดเกมฉวยโอกาสในการเข้าไปชิงกระตกในทันทีเมื่อบุกไปยังห้องของกลางแล้วพวกเธอก็จะเจอมันอยู่ที่นี่แต่ก่อนที่จะได้หนีคนคนหนึ่งก็ได้เข้ามาที่ห้องของกลางนี้และทำให้ทั้งหมดต้องแอบซึ่งอลิสจางที่แอบมองอยู่นั้นบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ตัวเล็กและใส่เสื้อแจ็คเก็ตลายมังกรและนั่นก็ทำให้ฝาแฝดตื่นตระหนกและก็เตรียมทึกถึงพอแกไปแก้ไว้แล้วตอนนี้ก็คือมิคาโมะเนรุหัวหน้าชมรมเมจคนนั้นนั่นแหละโดยก่อนที่พวกเธอจะถูกพบนั้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็เข้ามาบอกกับเธอก่อนว่าตอนนี้ชมรมเกมกำลังสู้กับเซมินาอยู่ตรงอื่นทำให้เนรุนั้นออกจากห้องนี้ไปในทันทีส่วนคนที่ออกมาช่วยเหลือพวกเธอนั้นก็คือยูสุจังที่รีเชนความกล้าถึง 1,000% และตอนนี้เธอเองก็หมดสภาพไปแล้วดังนั้นทุกคนจึงรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะภารกิจนี้ถือว่าจบลงด้วยดีหลังจากภารกิจปลุกขโมยกระจกแล้วทางชมรมก็จะมานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่กับที่ห้องชมรมพัฒนาเกมเรื่องของเรื่องนั้นมันมาจากแม้ว่าจีไบเบิลจะถูกถอดรหัสได้สำเร็จแต่คำตอบที่จีไบเบิลให้กับพวกเธอนั้นก็คือจงรักเกมซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้งานของพวกเธอสำเร็จง่ายขึ้นเลยเรียกง่ายๆว่าสาวน้อยชมรมพัฒนาเกียรติทั้งหมดอยู่ในสภาพสิ้นหวังสุดๆนั่นแหละและก่อนที่อาการทุกคนมันจะย่ำแย่ไปกว่านี้หัวหน้าชมรมอย่างยูสุนั้นจะลุกขึ้นมาได้ก่อนยูสุได้บอกว่าที่เธอทำเกมก็เพราะว่าอยากให้ใครสักคนเล่นและบอกว่าเธอชอบเกมที่ยูสุสร้างเท่านั้นและเธอก็อยากจะทำให้ถึงที่สุดและเมื่อเห็นความตั้งใจของท่านหัวหน้าแล้วทางมิโดริและโมโมอิก็เกิดมีกำลังใจพร้อมจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งทั้งหมดเริ่มทำเกมกันอีกครั้งโดยครั้งนี้ทุกคนได้ใส่จิตวิญญาณทั้งหมดลงไปในเทลซากาโคโลนิเคิล2และถึงมันจะเป็นการทำงานที่กระชั้นชิดอย่างมากแต่ท้ายสุดนั้นพวกเธอก็สามารถทำงานเสร็จได้ทันเทลซากาโคโลนิเคิล2นั้นได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดนั่นทำให้ทุกคนมีความหวังขึ้นแต่ในระหว่างที่กำลังดีใจนั้นก็มีกระสุนปืนนัดหนึ่งยิงเข้ามาในชมรมพัฒนาเกมและนี่ก็คือการทักทายในสไตล์ของชมรมเมจนั่นเองเด็กๆชมรมเกมรีบเพ่นกันทันทีซึ่งพวกเธอรีบหนีไปจนถึงอาคารเรียนเก่าซึ่งชมรมเมจนั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อการล้างแค้นแต่หัวหน้าเธอเป็นคนบอกว่าอยากจะทดสอบอะไรหน่อยเท่านั้นเองเนรุมาที่นี่เพื่อทดสอบอลิสว่าทำไมฮิมาริและลิโอถึงได้ดูสนใจเธอจังและก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าชนะได้ก็จะปล่อยไปและนี่ก็คือการดวลกัน1ต่อ1โดยคนอื่นนั้นทำได้แค่เพียงเป็นผู้ชมอยู่ข้างสนามเท่านั้นทันทีที่สัญญาเริ่มน้องอลิสก็โจมตีทันทีโดยถือคติที่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบและน้องก็ตั้งคำถามว่ารุ่นพี่เนรุถูกจัดการแล้วใช่ไหมคะซึ่งนั่นทำให้เพื่อนๆนั้นต้องห้ามปราบเพราะนี่ก็คือการปักธงดีๆนี่เองแน่นอนว่าเมื่อปักธงไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่รู้กันนั่นแหละเนรุไม่เป็นอะไรเลยเพราะตัวเธอหลบได้และยังอาศัยจังหวะนั้นบุกเข้าประชิดตัวอลิสเพราะรู้ว่าอาวุธของอลิสนั้นต้องใช้เวลาในการชาร์จด้านอลิสที่โดนบุกเข้าประชิดสวนกลับด้วยการเวียงปืนซึ่งเนรุเองก็ยังคงหลบได้อย่างเช่นเคยและเมื่อรู้ว่าอลิสเปลี่ยนมาเป็นการต่อสู้ด้วยการทุบเนรุก็ถอยออกมาจากระยะและก็ระดมยิงเข้าใส่อลิสไม่นานนักทุกคนก็เห็นว่าอลิสจางนั้นกำลังโดนไล่ต้อนอย่างหนักโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งในที่สุดอลิสจางก็เลือกว่าจะขอยิงอีกครั้งโดยครั้งนี้เธอจะยิงในจุดที่แม้แต่เนรุก็คาดไม่ถึงจุดที่เธอยิงก็คือที่พื้นและทำให้พื้นถูกถล่มจนเป็นรูโผและจากแรงระเบิดนั้นมันก็ทำให้อลิสจางนั้นต้องบาดเจ็บแต่ในส่วนของเนรุนั้นไม่มีการตอบสนองใดๆและในจังหวะนั้นเองทุกคนก็รีบใช้จังหวะชุลมุนในการหลบหนีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบข่าวก่อนขึ้นส่วนเนรุที่ขึ้นมาจากรูได้นั้นเธอไม่บาดเจ็บอะไรเลยแต่ก็ตัดสินใจจะเลิกตามชมรมพัฒนาเกมไปเพราะพอใจกับการต่อสู้ครั้งนี้แล้วหลายวันหลังจากนั้นชมรมพัฒนาเกมมาลุ้นผลการตัดสินรางวัลในมิลเลนเนียมไพ่จนตัวกอกติดหน้าจอทีวีกันทุกคนซึ่งผลประกาศก่อนถึงรางวัลสุดท้ายนั้นมันเครียดจนทำให้โมโมอิเกิดอาการหัวร้อนท้ายสุดเธอก็ทำทีวีพังจึงทำให้ไม่ทราบผลรางวัลอย่างไรก็ตามพวกเธอก็เผื่อใจไว้แล้วเพราะรางวัลอันดับต้นก็ไม่น่าจะเป็นของพวกเธอและทั้งหมดก็ปล่อยโฮเพราะต้องจากลาห้องชมรมแห่งนี้แล้วซึ่งในระหว่างนั้นเองยูกะก็ได้เข้ามาในห้องชมรมพร้อมทั้งท่าทางที่ดีด้ามากเป็นพิเศษโดยโมโมอิบอกว่าใจร้ายมากที่ออกมาไล่กันแบบนี้แต่คุณแม่ยูกะบอกว่าเธอไม่ได้มาไล่แต่มายินดีกับชมรมพัฒนาเกมต่างหากพอถึงพวกเธอจะไม่ได้รับรางวัลใหญ่แต่ท้ายที่สุดพวกเธอก็ได้รับรางวัลชมเชยไปซึ่งนั่นทำให้พวกเธอรอดพ้นจากการยุบชมรมไปได้แต่ยูกะก็ไม่ลืมที่จะเตือนว่าต่อไปนี้ห้ามลืมประชุมและก็อย่าลืมส่งรายงานด้วย
และเนื้อหาในบทที่สอบบุพพาจักรกลองค์ที่1ความโรแมนติกในยุคเรโทรก็จะจบลงนะที่ตรงนี้โอเคก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตรงนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้วยล่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า